ให้คำมั่นภรรยาประกาศต่อหน้าสื่อเรื่องผู้หญิงอีกคนเรือนหอตักณภัสกรวิวาห์ป๊อกปิยธิดาทะเลาะเรื่องนี้ทุกวันใช้ชีวิตด้วยกัน20ปีไม่มีเบื่ออีกคู่รักหวานจริงของวงการบันเทิงก็ต้องยกให้คู่นี้ด้วยนะตักณภัสรณภัสกรจากอดีตจนถึงปัจจุบันถึงแม้จะไม่มีลูกแต่รักหวานชื่อสวงจริงไม่แพ้คู่รักไหนเรียกว่ายิ่งนานวันยิ่งรักมากขึ้นมากขึ้นแม้จะคบหาและรู้จักกันมากว่า20ปีแต่ความรักของทั้งคู่ไม่จืดจางแถมยังดูมากขึ้นมากๆทุกๆวันเหมือนคนรักกันใหม่ๆเลยก็ว่าได้ตักณภัสกรเผยเพิ่งฉลองครบรอบแต่งงาน10ปีชี้ทำแต่งงานจนป๊อกบ่นว่าไม่ต้องรวยก็ได้ขอแค่มีเวลาให้กันลั่นเรียนต่อปริญญาเอกอยู่กันทุกวันวันเบื่อต้องหาอะไรแปลกใหม่ทำขอบคุณยกเป็นคู่รักตัวอย่างรับแผนมีลูกล้มเลิกไปแล้วเลี้ยงหลานเป็นลูกแทนขอให้ภรรยาสบายใจถึงไม่มีลูกกับป๊อกก็จะไม่มีลูกกับผู้หญิงคนอื่นแน่นอนไม่แปลกใจเลยที่หลายๆคนยกให้คู่ของนักแสดงหนุ่มตั๊กณภัสกรมิตรธีรโรจและสาวมากความสามารถอย่างป๊อกปิยธิดามิตรธีรโรจเป็นคู่รักตัวอย่างแม้จะไม่โชว์หวานหวือหวาแต่เป็นคู่รักที่รักกันมายาวนานมาราธอนอีกคู่หนึ่งล่าสุดทั้งคู่ก็เพิ่งฉลองครบรอบแต่งงานปีที่10ไปหนุ่มตั๊กก็เผยว่าแม้ช่วงนี้จะงานเยอะกันทั้งคู่แต่ก็ยังได้มาฉลองครบรอบแต่งงานกันทุกปีถามว่ามีทะเลาะกันบ้างไหมก็เป็นเรื่องง่ายๆครับอย่างถ้าผมเสียงดังเขาก็จะบอกว่าถ้าเสียงดังก็ออกไปข้างนอกเลยจะดูทีวีไม่ได้เรียกทะเลาะหรอกอย่างมากก็แค่เตือนๆเป็นการตักเตือนสามีซะมากกว่าไม่มีขึ้นเสียงนะภรรยาไม่เคยขึ้นเสียงเสียงคุมโทนถ้าอยู่บ้านสามีก็ควรทำหน้าที่ที่ดีครับเป็นไซเรนเซอร์ทำตัวเงียบๆไว้ประเด็นมีน้องคงล้มเลิกไปแล้วครับแน่นอนแล้วคงไม่ไหวครับต้องขออนุญาตเลี้ยงหลานแล้วกันและไม่ต้องห่วงครับผมไม่ไปมีน้องกับคนอื่นแน่นอนก็บอกให้ภรรยาเขาสบายใจได้ครับจริงๆเลี้ยงหลานก็มีความสุขครับเลี้ยงหลานก็เหนื่อยนะพอทุกวันนี้ผมตื่นมาก็ทำกับข้าวให้เขากินทุกวันเลยตั้งแต่เขาเกิดมาผมเลยรู้สึกว่ามันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงเราก็คิดเอาเองว่าถ้าเราเลี้ยงลูกก็คงแบบนี้แหละเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้กลายเป็นคู่ชีวิตเต็มตัวแล้วก็ว่าได้เพราะแม้ทั้งคู่จะรักกันมานานกว่า20ปีแต่ความรักและการดูแลเอาใจใส่กันนั้นไม่ได้เลือนหายไปตามกาลเวลาแถมยังมากขึ้นมากขึ้นทุกวันยกให้เป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาตัวอย่างที่น่าชื่นชมในความรักทั้งคู่มากๆค่ะ